วันนี้เดี๋ยวผมจะจัดการทั้งหมดเลยพี่นะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้จัดสรรใหม่แล้วก็จะทาสีบันไดเหล็กคุณไงล่ะขัดสนิมสนิมอะไรโอ้โหเอาเป็นว่าเหมือนกับได้กลับมาย้อนเวลาอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่ทำตรงนี้ใหม่ไม่แน่อาจจะมีการโรแมนติกเดินลงมาวันนี้พูดจริงเลยครับมันเป็นภารกิจที่เสี่ยงมากเสี่ยงตายเหรอพี่ไม่ใช่ครับเสี่ยงว่ามันจะไม่เสร็จภายในวันเดียวนี่พี่ป้าไม่สังเกตเหรอเนี่ยดูฟ้าดิพี่ว่ามันมาว่ะเนี่ยอึมครึมในวันที่มันต้องมาจัดอะไรเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่มันเป็นเอาท์ดอร์แรกที่เราจะมาจัดระเบียบมุมหน้าบ้านให้มันน่ามองให้มันสวยแล้วดูสิผมว่าอย่ารอเลยดีกว่าพี่เราว่าเรารีบรามาศูนย์มารอแก้วแน่พี่มาไปภารกิจวันนี้เรามาที่บ้านของคุณเติ้งบ้าน2ชั้นที่มีชานยกพื้นสูงรอบตัวบ้านแน่นอนว่าตอนทำเสร็จใหม่ๆก็ยังดูโล่งสวยงามสะอาดตาดีแต่ก็มีจุดอับไม่ได้ใช้งานตรงบริเวณด้านข้างของตัวบ้านที่อยู่ติดบันไดทำให้เวลาผ่านไปมุมหน้าบ้านที่หน้ามองกลายเป็นที่วางของโดยไม่รู้ตัวมีถังขยะและของที่ไม่ใช้แล้ววางเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดจะทำให้กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ยังไงดีแต่เคสนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ยากเราจะมีวิธีการจัดระเบียบยังไงไปชมกันเลยครับเป็นไงคะพี่บอลหลังจากที่เรารู้ถึงปัญหาทั้งหมดแล้วครับพี่บอลว่ามันปัญหาเนี่ยมันก็คือเอาง่ายๆเลยครับเราจะแก้ยังไงก็ได้ให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่หน้าบ้านหน้ามองนั่นเองยิ่งบริเวณที่มันมีบริเวณแบบร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมาะกันนั่งมากพี่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นไงบ้างคะผมเติมก็มันจะโล่งกว่านี้นะครับค่ะก็แต่ว่าหลังๆก็คือของเอาง่ายๆก็ถนัดมือวางตรงไหนก็วางกันนะแล้วในบ้านมันของมันก็เริ่มเต็มบางทีก็แบบมาถึงก็วางไปวางมาก็พอมันวางชิ้นที่1ปุ๊บมันจะ2 3 4 3พอมันเริ่มรกเราก็ไม่อยากใช้งานใช่ไหมพี่เราก็ปล่อยเบอร์ไปเลยใช่ครับเนี่ยก็เหมือนบันไดตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะจัดการให้หมดเลยพี่ทั้งเคลียร์พื้นที่ตรงนี้จัดสรรใหม่แล้วก็จะทาสีบันไดเหล็กคุณไงล่ะขัดสนิมสนิมอะไรโอ้โหเอาเป็นว่าเหมือนกับได้กลับมาย้อนเวลาอีกครั้งในสมัยที่ทำตรงนี้ใหม่ไม่แน่อาจจะมีการโรแมนติกเดินลงมามันจะพูดจริงต้องอย่างนี้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงบรรยากาศตอนนั้นเรามาเคลียร์กันก่อนเลยดีกว่าเคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดโล่งแล้วเราจะได้ทำทุกอย่างอย่างที่เราต้องการโอเคครับใช่ค่ะแต่พี่เติ้ลต้องช่วยผมได้ครับลงมือเลยครับลงมือเลยค่ะไปโอเคเรื่องสีขอให้บอกบาสนะครับแล้ววันนี้บาสไม่ได้มาคนเดียวบาสมากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายคนทีเดียวนะครับที่จะทำให้โครงสร้างเหล็กของคุณเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนว่าโครงสร้างเหล็กศัตรูสำคัญก็คือสนิมก่อให้เกิดการผุก่อนของโครงสร้างครับขั้นตอนแรกนะครับทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการขัดสนิมออกให้หมดก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการทารองพื้นนั่นเองวันนี้นะครับผมใช้นิปปอนเพนท์เรดออกไซด์พรามเมอร์นะครับเป็นสีรองพื้นกันสนิมที่ผสมผงกันสนิมที่เราเรียกว่าเรดออกไซด์นะครับขั้นตอนนี้เน้นเลยนะครับว่าสำคัญมากต้องทำก่อนเลยนะครับต่อมาเราก็ทาสีทับหน้าด้วยนิปปอนเพนท์โบเดแลกนะครับเป็นสีน้ำมันเกรดพรีเมียมสำหรับงานไม้งานเหล็กปกป้องเหล็กจากความชื้นแล้วก็สภาวะอากาศที่รุนแรงนะครับทนทานเงางามป้องกันสนิมแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยส่วนผนังใต้บันไดนะครับผมใช้สีทาภายนอกนิปปอนเพนท์เวชบอลแอดวานซ์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องบ้านคุณได้ยาวนาน15ปีนะครับทนแดดทนฝนไม่เป็นเชื้อราไม่ลอกล่อนแล้วก็ไม่ซีดจางครับเรียกได้ว่าทนทานต่อทุกสภาวะอากาศจริงๆครับเอาละครับตอนนี้นะครับสีเสาสีโครงเหล็ก
ีผนังเรียบร้อยใหม่กริ๊บเลยฮะถูกใจไหมคะพี่เติร์กถูกใจมากครับสุดยอดเลยตอนนี้เหลือแค่พื้นที่แล้วพี่ฮอนใช่ค่ะนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้ร่มทั้งวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดระเบียบให้มันเป็นเหมาะกับพื้นที่นั่นคือพื้นที่ที่เรานั่งเล่นด้วยการเอาของกลับเข้ามาค่ะเดี๋ยวนะครับพี่ฮอนเพิ่งจะย้ายออกไปไม่ใช่หรอใช่ค่ะเพิ่งย้ายออกทำไมเอาข้าวอีกใช่ไหมคะใช่ครับเราก็ต้องเอาข้าวให้มันเป็นระเบียบนั่นก็คือเฉพาะในชิ้นที่เราต้องการชิ้นที่เราต้องการให้มันเป็นพื้นที่นั่งเล่นเช้าๆพี่เติ้ลนะนั่งจิบกาแฟนะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่นะนั่งบ่ายๆก็กินกาแฟตรงนี้เลยได้เลยพี่ใช่นะตรงนี้เลยนี่แหละหรือจะนอนนะจะนอนกลางคืนไม่ได้นะได้ดีๆครับก็ติดละไปจัดระเบียบผมว่าต้องรีบแล้วฮะตอนนี้มาอีกแล้วนะครับพระพิรุณความครึ้มไปเลยค่ะมาเลยลุยกันดีกว่าฮะถ้าพูดถึงมุมนั่งเล่นนอกบ้านนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะมาตั้งนี่แหละค่ะเราต้องดูนะคะว่าวัสดุที่เปิดใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่เราจะมาตั้งเนี่ยต้อง1ทนแดดไหมทนฝนไหมมันต้องทนต่อสภาพภูมิอากาศด้วยเพราะว่า1เพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าเรานั่งๆไปมันเกิดแคร็กหรือมันกรอบขึ้นมาเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเลือกเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ต้องทนต่อสภาพอากาศค่ะส่วนเรื่องการสร้างบรรยากาศนะคะเราอาจจะนั่งเล่นกันตอนกลางคืนเย็นย่ำค่ำๆอะไรเงี้ยสร้างบรรยากาศให้มันสวยๆเดี๋ยวนี้มีหลอดไฟให้เราเลือกมากมายเลยค่ะหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟแบบประหยัด LED หรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งหลอดที่กันฝนกันน้ำแบบเนี้ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างวันนี้ค่ะพี่ฮอนเลือกใช้หลอดไฟที่เป็นแบบแนววินเทจสร้างบรรยากาศดูๆให้มันเกิดความโรแมนติกได้เลยค่ะกาแฟค่ะนี่คนใช้ก็พร้อมครับพร้อมใช่ไหมคะเชิญนวดสิคะผมได้เลยฮะเป็นไงคะจากมุมรกๆหน้าบ้านครับกลายเป็นมุมที่น่านั่งมากเลยใช่พี่เป็นไงครับพี่บายรู้สึกไงคะคือรู้สึกว่ามันพอมันพื้นที่ที่โล่งเนี่ยค่ะมันทำอะไรก็ได้พี่คือเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องเยอะเลยอ่ะใช่คือเอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะเราจัดระเบียบคือเคลียร์สิ่งที่ไม่ใช่ที่ของมันออกไปแล้วเราเหลือแต่สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องคงความเป็นระเบียบนี้ให้ได้ตลอดไปเราก็จะได้มุมหน้าบ้านที่น่ามองแล้วและเราจะไปเลยไม่ได้พี่งานเสร็จแล้วอ้าวทำไมคะตามธรรมเนียมของรายการคนจัดสิ่งของพี่ My Home คนจัดสิ่งของขอมอบของที่ระลึกให้ค่ะนั่นสุดบ้านสวยเลยครับค่ะบ้านพื้นที่แบบโมเดิร์นคือยูเย็นทันสมัยแบบบ้านที่เติ้งเลยใช่ค่ะงั้นน้ำแข็งพร้อมไหมพี่เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวพี่เข้าครัวเอาถั่วได้พี่ไปเตรียมถั่วนะมีชุดให้ผมยืมไหมพี่มีครับยืมขาสั้นไหมได้มันจะตัวผมขออาบน้ำก่อนพี่ห้องให้ด้วยปะโอ้ยโอเค